ต้องแลนด์สไลด์เท่านั้นเป็นผู้ที่เคยร่วมกับพรรคเพื่อไทยแต่ด้วยมิติทางการเมืองที่มีความผันผวนก็มีเหตุให้ไปทำงานกับพรรคอื่นๆผมหวังว่าจะคงเป็นครั้งสุดท้ายที่ภาพเหล่านั้นมันเกิดขึ้นนะครับ